Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi asanin ila yawmiddin Subhanaka la inmalana illa ma'alamtana innaka antan alimun hakim Allahumma inna nas'aluka inman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กับขอความสันตคิความเจมริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัธรรมดุลิลละนะครับเป็นประโยคที่บอกแล้วว่าเราต้องกล่าวเป็นประจำนะเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาที่ให้เราได้ยังมีโอกาสนะครับที่จะได้มารวมตัวกันมาทํากิจกรรมร่วมกันมาทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามร่วมกันนะอย่างที่เรียนกับทุกท่านไปเป็นประจำนะครับว่า การเรียนรู้หรือการทบทวนอิสลามเป็นสิ่งที่จําเป็นตลอดชีวิตไม่ได้อยู่แค่ช่วงระยะเวลาตอนที่เราเป็นเด็กแค่นั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไอตอนที่เรายังเรียนฟโดอินกันนั่นแหละจำเป็นที่จะต้องเรียนเพราะเขาบอกว่าไปเรียนหนังสือแขกเราก็ไปนะพอโตมาได้หน่อยปุ๊บก็ยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าไปเข้าโรงเรียนแต่พอจบมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบกันนะนมาดบ้างไม่นมาดบ้างใช่ไหมแต่งตัวเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างไม่ได้นะครับ อิสลามต้องอยู่กับเราตลอดแปลว่าเรียนรู้แล้วเอามาใช้ง่ายๆเลยจะได้มีลืมเพราะถ้าไม่ใช้เนี่ยลืมนะเอานามาถามว่าเราเรียนเรื่องนนามา,มาแล้วไม่นามาคิดว่าจะนามาได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมกุรอานก็เหมือนกันเรียนมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้อ่านให้อ่านทุกวันปรากฏว่าเราอ่านสัปดาห์ละครั้งเดี๋ยวก็ลืมนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราเรียนรู้มาแล้วครับต้องทำเป็นประจำไปดูนะฮะศาสนาอื่นในวิชาการอื่นก็เหมือนกัน นะครับเอาวิชาการอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะไปดูได้ถามว่าเรียนคณิตเราเรียนแต่ตอนเล็กๆใช่ไหมทุกวันนี้เอาเอาเอาคณิตศาสตร์มาใช้แค่ไหนใช้ตลอดชีวิตไหมไม่ถ้าใช้ก็พอค้าแม่คาหรือว่าเวลาคิดหนี้คิดจกาจค่เอามาใช้เราแลปลว่าเราไม่ได้ใช้ตลอดนะต่วิชาการที่เป็นวิชาการอื่นๆแต่ถ้าวิชาการศาสนาเรียนกุรานมาต้องอ่านเรียนเรื่องนามาดมาต้องใช้ เรียนเรื่องการทำความดีมาต้องใช้เรียนเรื่องการทำสดอกอมาต้องใช้เรียนเรื่องการมรารยาทที่งดงามเรียนรู้มาแล้วก็ต้องปฏิบัติเลยนั่นคืออิสลามครับแปลว่าเรียนแล้วก็ต้องเอาสู่การปฏิบัตินะครับและที่สําคัญก็คือว่าอิสลามต้องทบทวนบ่อยๆนะฟาอินนัสิกรอตันฟาอุนมุมินินที่อัลลอฮ์บอกการการเตือนกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะไม่ควรก็เตือนกันนะแต่วิธีการเตือนต้องอารมุนอรวยกันนิดนึงนะ เพราะบางคนก็ฮาร์ดคอร์เลยเกินพอเตือนกันนี่ก็จ้องกันแบบโอ้โหประมาณว่าฉันเนี่ยถูกหมดแกเนี่ยผิดหมดอย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้เนาะเนียดให้ดีแล้วกันนะครับเนียดให้ดีแล้วอัลลจะจะจะได้ช่วยให้เราคุยกันง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เตือนกันอัดดีนุ่นนะซีหาด้วยศาสนาคือการเตือนกันนะครับเตือนกันเตือนกันเพื่อให้เราได้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องเหมือนเหมือนกันนะครับเอาแน่แน่ที่แน่แน่คือเนียดให้ดีก็แล้วกันหัวข้อครับที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้ครับทำไม ต้องยึดมั่นกับหลักการของอลัลลอฮ์ทำไมต้องยึดมั่นกับหลักการของอลัลลอฮ์ถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็เพราะเราศรัทธากับอัลลอฮ์ไงใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดมันจะตามมาอันนี้ตอบเป็นแบบภาพรวมไ้ก่อนว่าเอาทำไมต้องยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์ล่ะเอาก็าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะให้ยึดมั่นกับหลักการชาวบ้านได้ไงอ่ะใช่ไหมเราจะไปทําเหมือนคนอื่นเขาได้ไหมเขาจะกราบไหว้อะไรเขาจะเคารพบูชาอะไรเราจะไปทําแบบเขาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราจะเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ไง ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อจะเข้าสวรรค์ของเลาะก็ต้องยึดมั่นกับหลักการขอเลาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาให้กับเราเรายิ่งต้องสํานึกให้เยอะเพราะอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันนี้สิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่เรียกวันนี้มะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาได้ให้กับเราเนี่ยเยอะไหมเยอะนะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยมีแต่บททดสอบถามว่าในชีวิตยังไม่มีสิ่งดีบัางเลยเหรออย่างน้อยๆการมีีีีชววิตอยู่ย่ดดทสุแล้ ใช่ไหมมีลมหายใจเนี่ดีที่สุดแล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันยังมีโอกาสทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะทําความดีก็ได้ทําคุณงามความดีต่างๆมากมายยังทํามาหากินได้ยังอะไรต่ออะไรได้เพราะฉะนั้นเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเยอะเหลือเกินอัลลอฮ์จึงบอกว่าว่าอ ah uh ินตะอุดดูเนี้ยมาทัลลฮิลาตัวซูฮาหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปานที่เราได้ประทานหรือมอบให้กับพวกเจ้าแล้วเราก็พวกเจ้าไม่มีวันนับได้หมดเราลองดูก็ได้ครับวันนี้เนี่ยเราครบถ้วน3 2 แปลว่าเราไม่ได้พิคนพิการใช่ไหมนี่แหละความสมบูรณ์ของชีวิตวันนี้เราสามารถมองเห็นเทียบกับคนตาบอดเราดีกว่าเขาเยอะวันนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เองโดยไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งพาใครในขณะที่คนพิการเขาไม่สามารถไปแบบเราได้วันนี้เรายังหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยใช่ไหม ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแปลว่าวันนี้เนี่ยเนื้อมาต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราต้องหันหน้ามาขอบคุณต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้มากๆเพราะนั้นการยึดมั่นต่อหลักการของลอส์มันเป็นการสนองตอบต่อพระบัญชาของพระองค์และเป็นการยืนยันว่าเราเป็นบ่าวที่รู้คุณและอย่าลืมครับถ้าเรายิ่งไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งมอบให้กับเราและอินชากรตุมและอาซีดันนะกลุ่มที่อัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะมอบให้พวกเจ้าอีก และเนี้ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างที่มันอยู่กับตัวเรามาโดยตลอดแล้วเราก็ต้องรักษาให้ตลอดรอดฝั่งก็เขาเรียกเนี้ยมาตุ้นอิสลามเนี้ยมาของการเป็นมุสลิมนั่นเองวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าเราได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ให้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคนหลายคนยังไม่มีมีโอกาสแบบเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่เรามีโอกาสของเราแล้วรักษามันเอาไวใ้ให้ตลอดรอดฝั่ง จนกว่าเราจะกลับไปพบกับลอสุบฮานาหัวตาลาเพื่อจะได้มีโอกาสรับรางวัลตามที่ค์ได้สัญญาเอาไว้เพราะคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องมีกาลิมาลาอิลาฮออิลลอ์เท่านั้นแปลว่าต้องมีเตาฮีดนั่นเองวัดครั้งที่เราเราพูดไปแล้วเนาะต้องมีเตาฮีต้องมีการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอิสลามจึงถือว่าเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้รับในวันนี้และอีกอย่างก็คือว่าเราต้องมีความเรียกเป็นผู้ศรัทธาให้ตลอดรอดฟัง นะอันกานรานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวลาตะมูต um ุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าได้เสียชีวิตก็แปลว่าอย่าเพิ่งตายจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงซะก่อนวันนี้ทุกคนเป็นผู้ศรัทธาครับแต่ความเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือการที่เราจะต้องยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ให้ตลอดรอดฟังแล้วก็พยายามปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และที่สําคัญคือเมื่อเรียนรู้มาแล้วต้องพยายามยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์ นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องถูกทดสอบเรื่อยไปอะนะบางครั้งก็เรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องที่มันจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องยืนให้ได้ว่าเราคือผู้ศรัทธาต่อละเมื่อเป็นผู้ศรัทธาต่อละอะไรอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนบีสอนให้ข้าเล็กนบีบอกให้เป็นกําลังใจกับเราบอกว่ามันดีทั้งหมดแหละครับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีสิ่งที่เราชอบก็อันนั้นยิ่งดีอยู่แล้วนะพอเราชอบ อไอสิ่งที่ชอบยังไงมันก็เป็นความดีเป็นความรู้สึกที่ดีเราก็ขอบคุณต่อหรอแต่ไอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ต้องอย่าลืมว่าใครกาหนดให้เราลลอเมื่อหรอกกำหนดให้แปลว่าเราต้องทำใจยอมรับนบีจึงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกไงอาจบัลลีอัมรินมุมินีอินนาอัมรอหูกุลละหูไคไรุ่นเป็นสิ่งแปลกสําหรับผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความดีกับเขาได้ทั้งหมดอินอซอบัตหุสัรอชากรอความดีประสบกับเขาความภาคภูมิใจ พูดง่ายๆว่ามีความสุขอะความสุขประ,ประสบกับเขาเขาทำไมเขาขอบคุณต่อหรอเขาก็ได้บุญว่าอินอสอบัตุดรอสซอบารอแต่เมื่อใดก็ตามที่บาละบททดสอบมันเกิดขึ้นเขาก็อดทนเขาก็ได้บุญซึ่งเราต่างจากผู้ปฏิเสธนะคนที่เป็นผู้ปฏิเสธไปดูได้เวลาเขาเดือดร้อนเวลาเขาประสบกับภัยพิบัติประสบกับข้อกรรมเขาจะสะบดเขาจะด่าเขาจะโวยวาย เขาจะตีโพยตีภายเขาจะอ้างนุ่นอ้างนี่แต่พุทรธทธาไม่ใช่ประโยคแรกเราก็ตั้งสติให้ได้ก่อนถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอินนาลิล่ะว่าอินนาอิัยฮิรอจูนจะได้เตือนสติตัวเราเองไงว่าก็เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์ทดสอบอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะทํำยังไงก็ได้ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องตั้งสติของเราให้ได้แค่นั้นเองนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้เราเนี่ย เป็นคนที่ยึดมั่นกับหลักการของลอสุบฮานหัวตาลานั่นก็คือการที่เราต้องพยายามในการที่จะประครับประคองตัวเราเองแน่ๆเลยขอดูอากันเยอะๆดูอาเนี่ยนะครับบรรดานบีเนี่ยบรรดานบีหรือบรรดาซา,าลฟุสซอลและทั้งหลายเขาก็ขอดูอากันนะแปลว่าดูอาเนี่ยเขาเขาขอกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างต้นหนึ่งนะครับที่เขาขอากันก็คือว่ารบบานาลาตุด <s> ิกุลูบ้านะบาดอฮะดัยตานะวะฮับลานามิลลาดุนกะรอห์มะอินนักอันตันวะฮับ ต้นนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมขอกันประจําก็จริงแ,แปลว่าอะไรอารอบบานาโอผู้อภิบาลของเราลาตูซิกุลูบานาบาเดาิษทาไดตตนาขอพงค์ได้โปรดยาให้หัวใจของเราเนี่ยหันห่างออกจากขนทางที่ถูกต้องของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้นําทางเราแล้วเห็นไหมครับแปลว่าเราอย่าชะล่าใจไงอย่าชะล่าใจว่าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาวันนี้อยู่ในหลักการก็คิดว่าโอ้ยยังไงฉันจะเป็นคนดีอะแล้วก็เต็มตัวเข้าสวรรค์ยังไม่ใช่นะ ยังไม่ใช่เพราะกว่าจะตายอ่ะเอาง่ายๆกว่าจะตายมันมีอีกหลายอย่างที่จะเข้ามาสังเกตไหมครับว่าบางคนเนี่ยเป็นคนดีมาโดยตลอดแต่บ้านปลายชีวิตกลายเป็นคนชั่วในขณะที่บางคนเป็นคนชั่วแต่บ้านปลายชีวิตกลายเป็นคนดีแปลว่าเรายังว่ากันไม่ได้ตอนนี้เรายังชะล่าใจก็ไม่ได้นบีจึงบอกว่าอินนะ้มันอะามาหรือบินควาตีมการงานเขาดูกันที่บ้านปลายนู่นว,วันนี้ต้นต้นทางเป็นคนเร็วแต่บ้านปลายเป็นคนดีเข้าสวรรค์นะครับ ถ้าไอ้ต้นทางเป็นคนเลววันปลายต้นทางเป็นคนดีบ้านปลายเป็นคนเลวก็ลงนรกได้เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งชา่าใจเขาจึงบอกว่างั้นดูอากํากับไว้แต่ต้นหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วขอเป็นประจำใช่ไหมอะไรนะอะ,อะไรอนะ่ะยาอะไรเนะี่ยยาหมูกกอลิบันกูลูปซับวิตกัลบีอาลาดีนีก่ก้าต้นนี้ขอไปบ่อยนะต้นนี้ขอไปบ่อยนะครับยาหมูกกอลิบันกูลูปโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะพลิกผันหัวใจหรือ มีอำนาจในการที่จะให้ใจของเราคิดยังไงเนี่ยไม่ใช่เรานะอย่าเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมตัวเราเองไม่ใช่นะถ้าควบคุมตัวเราเองได้ไอ้บางอย่างที่ไม่ชอบทําไมชอบอ่ะไอ้บางอย่างที่อยากจะเกลียดทำไมไอ้ไอ้ไอ้บางอย่างที่อะไรนะที่ที่เกลียดกับชอบไอ้ไอ้ของที่อยากจะชอบกับเกลียดก็มีแปลว่าเราไม่ได้ควบคุมตัวเองนะเพราะนั้นอีมานเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นจากเราแต่มันเกิดขึ้นจากการอนุมัติของลอสุมฮานหัวตาลา ฮิดายะน่ะทางน้ำอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากจากใครทั้งสิ้นนะเกิดขึ้นจากการอนุมัติของอัลลอ์สุบฮานะฮัวอาลาแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวยสลัมให้ฮิดายะใครได้ไหมไม่ได้นบีมีหน้าที่ดาวะด่าวะซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยนะด่าวะคือการเรียกร้องการเชิญชวนนบีทําหน้าที่ตรงนี้แต่ฮิดายะไม่ใช่ของนบีนะเพราะอัลลอฮ์เตือนนบีว่าไงอินนักะลาตัดดีมันอับบับตะวะลากินนัลลอฮัยะดีมัยยะชะ เจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ทิพระองรงประสงค์อายะนี้ลงมาเมื่อท่านนาบีเสียอกเสียใจกับการที่ลุงเสียชีวิตแล้วไม่ปฏิญาณตนแต่อัลลอฮ์ก็ประสัมทับเตือนนบีว่าไม่ใช่หน้าที่นบีนบีมีหน้าที่เตือนนบีมีหน้าที่ดาวะแต่นบีไม่มีหน้าที่ให้ฮิดายะใครเพราะนั้นไปดูได้ครับบรรดาบรรดาน,นาบีเนี่ยก็ถูกทดสอบกันเยอะนะคนรอบข้างของบรรดาน,นาบีเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธก็เยอะนะ ใช่ไหมนบีนัวลูกรับอิสลามไหมล่ะอลูกกับปฏิเสธนบีลูดอเอาข่าวไปให้อ่าภรรยาเอาข่าวไปให้ใครด้วยซ้ำใช่ไหมเอาข่าวไปให้ว่านี่บ้านชั้นนี่มาม่งมินม,ม,ม,มีหนุม่มๆรอๆทั้งนั้นเลยมาเนี่ยพวกท่านชอบอยู่แล้วเนี่ยมาเอาข่าวไปให้อีกทั้งหากนะหรือแม้กระทั่งบรรดาน,น,าบ,านาบีอิบรอฮีมคุณพ่อศรัทธาไหมก็ไม่ได้ศรัทธา เพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเราเป็นคนดีและไอ้คนรอบข้างเรามันจะเป็นคนดีไปด้วยไม่ใช่แต่เราต้องเตือนกันแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ต้องพยายามประคับประคองตัวเราเองและที่สําคัญก็คือวันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้นําครอบครัวยิ่งต้องต้องพยายามดูแลครอบครัวเยอะๆเพราะอย่าลืมว่าเข้าสวรรค์นคนเดียวไม่ได้อย่าคิดว่าฉันนี่เจ๋วนามานห้าเวลาครบพกสารบ,บันหนาะเข้าสุราอยู่เป็นประจําและจะเข้าสวรรค์ขอร้อง Allah. ในขณะที่ภรรยาหรือลูกแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือมากไปกว่านั้น นมาดไม่ครบห้าเวลาไม่มีทางได้เข้าสวรรค์ครับลงนรกก่อนเลยเพราะอะไรอ่ะก็บกพร่องต่อหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่อันนี้สําคัญนะครับสําคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้พ่อพ่อบ้านไม่ได้เรื่องแล้วเราเป็นลูกบ้านใช่ไหมเราเป็นสมาชิกก็เอะอ,อะไรแล้วก็แกต้องรับผิดชอบแกต้องรับผิดชอบไม่ใช่เราเตือนกันได้ภรรยาที่ดีนบ,บีว่าไงรู้ไหมนบีบอกภรรยาที่ดีก็คือตัวไอ้นูฮูอาลาอ,อ,อ,อัลลัตโอะ หมายถึงภรรยาที่ช่วยสามีในการทําให้สามีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นั่นภรรยาที่ดีเพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้นะครับทีนี้ดูอาต้นนี้เนี่ยเราขอไปบ่อยก็ได้นะครับถ้า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 ได้ต้นนั้นก็ต้นนั้นหรือถ้าได้ต้นนี้ก็ต้นนี้ด้วยที่บอกว่าขอให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยอย่าได้ให้หัวใจของเราเนี่ยหันห่างออกจากผลทางที่ถูกต้องของพระองค์แล้วก็ขอให้พระองค์ประทานความเมตตาความโปรดปรานให้กับเรานั่นกะ็เป็นดูอาของบรรดาน,นับบีนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องขอดุอากันบ่อยๆและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราก็ขอดุอากันเป็นประจําอยู่แล้วในฟาติห้าของเราเรามีอยู่ด้วยใช่ไหมตรงไหนนะอ่านี่แสดงว่าอะเลมนี่แปลได้หมดแล้วเนะอีดีนัสซีรอตอนมุสตากีมทีนี้เวลาเราอ่านเนี่ยเวลาเราอ่านเราต้องพยายามทําความเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่อ่านมันแปลว่าอะไรอดีน <c oughs> ัสซีรอตอนมุสตากีมแปลว่าเราใส่ความตั้งใจเข้าไปไง ว่าโอ้อลลอฮ์ขอพงศ์ได้โปรดนําเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดนําเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดว่าก็แปลว่าอะไรฮิดายะเป็นของอัลลอฮ์ไงนะทางนําเป็นของอัลลอฮ์เราก็ต้องขอนะครับเ,เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราเนี่ยต้องยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เพราะเราต้องการรางวัลจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้น อิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตละลากำหนดให้เป็นวิถีชีวิตของผู้ที่จะได้รับความสำเร็จก็คืออัลลอฮ์กำหนดอิสลามเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่พงษ์ยอมรับในอันกุรานอัลลอฮ์จึงยืนยันด้วยประโยคที่บอกว่าอินนัดีนอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนาณอัลลอฮ์นั้นคืออันอิสลามเท่านั้นแปลว่าศาสนาอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้การค้ำประกันแม้กระทั่งศาสนาในอดีตจะเป็นของเยโฮูดเป็นของนอซอรอก็ตาม ครั้งหนึ่งเคยเป็นของดีไม่ว่ากันถามว่ายุคของยาฮูดยุคของนาซรอ,รอนบีไอซา,านาบีมูซานาบีต่างๆเหล่านี้เป็นศาสนาทูตที่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาส่งมาทั้งสิ้นแหละครับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้การรับรองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ไม่ได้ค้ําประกันว่าศาสนาเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการยอมรับจนวันเกียามะเพราะมันมีศาสนามันมีมันมีอะไรล่ะมันมีคัมภีร์ฉบับสุดท้ายมามันมีนบีท่านสุดท้ายมา ก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมที่อัลลอฮ์ประทานอันกุรอานมาให้และถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นยะฮุหรือนาซรอก็ตามเนี่ยถ้าเขายึดมั่นกับกับไอ้คัมภีร์ของเขาจริงและยึดมั่นกับบรรดาศาสนทูตของเขาจริงเนี่ยเขามีเงื่อนไขหนึ่งที่เขาต้องทําคือศรัทธากับมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมและปฏิบัติตามแบบอย่างที่อยู่ในอันกุรอานแต่เขาไม่เอาไงพราะเขาไม่เอาปุ๊บสถานะของเขาซึ่งเคยเป็นผูู้้ัธธาากก็็เเยยปปนผฏิส เกิดการเป็นผู้ปฏิเสธเพราะนั้นคนที่จะรอดคือมุมินแค่นั้นมุมินคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบ,บีมุฮัมหมัซซัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัลมด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับอิสลามจึงเป็นาศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ให้การคับมากันและให้การยอมรับและอิสลามเนี่ยเป็นาศาสนาที่มันเป็นนบ,บีบบอกว่าบิดา,าอิสลามมุกอรีบันวสาสัยอูดูกอรีบันกนมามบิดา,าอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าและจะกลับไปอีกทีแบบคนแปลกหน้า เอาง่ายๆวิถีชีวิตของเราเนี่ยต่างกับชาวบ้านเขาใช่ไหมคำว่าต่างก็คือเรื่องของการกินอยู่เรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของการปฏิบัติตัวเราจะต่างกับคนอื่นโดยสิ้นเชิงเอาการแต่งตัวก็ได้ชัดเจนเราแต่งตัวแบบเนี้ยถามว่าคนอื่นก็แต่งแบบเราไหมอ่ะไม่คนอื่นเนี่ยเขาจ้องจะเปิดส่วน,ส,วนส่วนเราเนี่ยทำไมปิดให้เยอะเข้าไว้ปิดให้เยอะคนอื่นเนี่ยเขาจ้องจะอวดไอเราเนี่ยเราไม่ต้องการอวดใครใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราต่างกับเขาตรงนี้คนอื่นเนี่ยเขากินแบบไม่ต้องเลือกแต่เราพิถีพิถันในการกินเราไม่ได้ใช้คําว่าเรื่องมากนะถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเรื่องเยอะเรื่องมากก็ก็ใครนะปากชั้นท้องชั้นไม่ได้เกี่ยวบใครทั้งหน่อยนะและอีกอย่างอาหารการกินมันไม่ได้เป็นปัญหากับใครทั้งสิน้นใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้ไพวกไอ้พวกอะไรล่ะพวกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายอยู่บ้างอะนะ จ้องจะกระแนกกระแหนจ้องจะแทะลมจ้องจะไอมีตาฮาลานกว็วุ่นวายนู่นนี่นั่นนะเราก็ไม่ต้องวิ่งกับเขาอ่ะนะ <c oughs> มันก็มีมันก็มีนะแต่ที่แน่คือว่าเราอยู่กับหลักการของเราไงเพราะนั้นยึดมั่นในหลักการของเราเพื่อจะได้ประสบความสาเร็จในชีวิตทั้งในยุนยาและอาคิรอว่า,วาไมยับตะกี้ร้อยรอนอิสลามมีดีนั่นอันนี้เป็นอายะอันกุรานที่เอเลอมาบอกชัดเจนเลยว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วแล้วก็ วาไยุกบะลามินหูวาหัวฟิลอาเครติมินันคอซีรินแปลว่าการงานทั้งหลายของเขาความดีของเขาจะไม่ถูกยอมรับนอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาและในโลกหน้าในโลกโอคาคิรอเขาจะได้รับกับความขาดทุนมันก็เกิดคําถามตามมาว่าอิสลามลำเอียงเกินไปไหมในการที่จะบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมเข้าสวรรค์คนที่เป็นมุสลิมได้รับรางวัลคนที่เป็นมุสลิม,ได,ม,มได้รับคุณงามความดีคนอื่นขาดทุนหมด มันต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปเหมือนกันว่าเขาเชื่อในอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเขาเชื่อในอัลลอฮ์ก็แปลว่าเขาต้องปฏิบัติเหมือนกับเราแต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์เหมือนกับเราก็ทางใครทางมันแค่แค่นั้นหละกุ้มดินกุ้มวาลียาดินศาสนาใครก็ศาสนามันคุณเชื่ออะไรก็ว่าของคุณไปเราเชื่ออะไรก็ว่างของเราแต่ที่เราเชื่ออะไรเราต้องยึดมั่นและก็ยืนหยัดให้ได้นะว่าเราเชื่อเพราะอย่างนี้เราเชื่อเพราะเรามีข้อมูลแบบนี้เราเชื่อเพราะเรามั่นใจแบบนี้นั่นคืออีมาน ที่จะต้องไม่มีการไม่มีการงงไม่มีการสับสนนะมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาเป็นผู้กําหนดสวรรค์นรกมีจริงศรัทธาของเราคืออย่างนั้นนบีบอกว่าสวรรค์นรกเนฮักกุลอาซาบุนกอบรีก่อฮักกุลการลงโทษในหลุมฝังศพก็เป็นจริงเพราะเราเชื่อตามนั้นเลยเราเชื่อว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายคทุกคนก,ก็เชื่อแบบเรานะแต่เราเชื่อมากกว่านั้นว่าพอตายแล้วเราต้องฟื้นแต่เขาไม่ได้เชื่อแบบเรา เขาไม่ได้เชื่อแบบเราแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยของเราเนี่ยฟื้นมาแล้วเราไม่ต้องไปเป็นสิงสาราสัตว์นะไม่ต้องเราไม่ต้องฮะฟื้นฟื้นมาแล้วก็เป็นคนนี่แหละนะเป็นคนนี่แหละเพียงแต่ว่ารางวัลที่จะได้รับนี่แหละมันจะได้อะไรแค่นั้นเองซึ่งสุดท้ายปลายทางหลังจากคิดบัญชีแล้วสอบสวนแล้วรางวัลที่จะได้มีแค่สองอย่างสวรรค์หรือนรกแค่นั้นสวรรค์กับนรกมีแค่นั้นครับสุดท้ายปลายทางนั่นแปลว่าวันนี้ศรัทธากับอัลลอฮ์หรือไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์หนีไม่พ้นสองอย่างนี้ ศรัทธ,ธากับอัลลอฮ์ก็เจอสวรรค์กับนรกนี่แหละปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็เจอสวรรค์กับนรกนี่แหละแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรยังไงก็ตามทุกคนต้องต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้ลำเอียงแต่อิสลามกําลังบอกในเรื่องของศสัจธรรมซึ่งถ้าจะเชื่อก็เชื่อ,อถ้าจะไม่ได้เชื่อถ้าจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ใช่ไหมละ่ะไม่ต้องทะเลาะกันนะส่วนใครจะ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 ,จะยังไงอันนี้ก็แล้วแล้ว,แ,ลวแต่เขาอ่ะนะ แต่ที่แน่คือว่าเราต้องพยายามในการประคับประคองตัวเราเองให้อยู่บนหลักการของลอสุบฮาหนอหัวตาลาและอีกอย่างหนึ่งต้องระวังว่าสิ่งที่มันเป็นความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยที่เราเรียกว่าฟิตนา,าฟิตนะฟิตรนับแปลได้หลายอย่างนะฟิตนะบแปลว่าบททดสอบฟิตรนัแปลว่าความวุ่นวายที่มันจะเข้ามาแล้วมันเป็นตัวทดสอบเราอย่างมากมาย ซึ่งอย่าลืมนะวันนี้เนะี่ยเป็นมุสลิมวันนี้เป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอิหม่านร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะตลอดรอดฝั่งทุกวี่ทุกวันใช่ไหมเพราะบางทีสังเกตดูบางครั้งเราก็อิหม่านลดบางทีก็อิหม่านเพิ่มใช่ไหมวันไหนขึ้นอ,อกขึ้นอ,อกขึ้นใจเราก็โอ้โหจัดเต็มทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยตะฮัดจุดนมาเสศ็จอ่านกุรอ่านเช้ามาพอใช้สายนมาดูฮา่าวันนี้เอาซะหน่อยละมาดอะไรล,ละก่อนก่อนรุ้ที่สี่รอกะปกติแค่สองไง ก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่านก็นอ่านทาสอดอกอ็บังอะไรบังอพอวันไหนอ ي มานลดนะพอ إ ي م านลดเนี่ยอย่าว่าแต่ไอ้ไอ,ไอ,อะไรนะไอ้ละหมาดสุนัตแพบแบบนี้เลยก็ทั้งห้าเวลานี่ก็บางทีเรา็ยังขี้เกียจเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น إ ม م านมันมีเพิ่มมีลดไงนะครับบททดสอบมันก็มีเหมือนกันมันก็มีมีบททดสอบหนักบ้างเบาบ้างหรือบางทีก็สบายใจบ้างลำบากใจบ้างก็เป็นแบบนี้แต่ที่แน่ๆนบีบอกว่าเวลาเรามีโอกาสให้รีบเร่ง นบ,บีบอกว่าดิรูบินอามาลีฟิตานันกากิตาอินไลลินมุสลิมยุสบิฮุรโญยุรูมุมินันวายุมซีกาฟิรอนเอายุมซีมุมินันวายุสบิฮุกาฟิรอนยาบีอูดีนาหูบิอารอดิมินัดดุนยาท่านนบ,บีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงพยายามเร่งกระทําสิ่งที่เป็นความดีก่อนที่ฟิตนะมันจะเกิดขึ้นฟิตนะในที่นี้ก็หมายถึงบททดสอบซึ่งบททดสอบมันก็คือความยากลําบากในชีวิต ซึ่งมันเปรียบเสมือนกับความมืดที่มาในยามค่ําคืนจนกระทั่งว่าบางครั้งมันเกิดกับเรามันมาไวจนกระทั่งว่าบางทีเนะี่ยเช้าเป็นผู้ศรัทธาเย็นเป็นผู้ปฏิเสธเย็นเป็นผู้ปฏิเสธเช้าเป็นผู้ศรัทธาคือมันมัน,ม,นมันไวจนกระทั่งว่าเราตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอีหม่านขึ้นทําความดีให้เยอะเมื่อเรามีความสุขกับชีวิตพยายามตอบแทนกลับไปในหนทางของลอสุบฮานอหูตาลาให้มากเพราะเราไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ตลอดไม่มีใครสุขตลอดใช่ไหมอ่า แล้วก็ไม่มีใครทุกตลอดนะไปดูได้ฮะถึงแม้ว่าปวดหัวมีปวดหัวกันทุกวันไหมล่ะ,ะปวดหัวบางคนวันเว้นวันพอบางคนปวดเช้าเย็นหายอาพอสาสายหายไปปวดตอนเย็นอะไรก็แล้วแต่แปลว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะนั้นเดบีจึงบอกว่าเวลาที่คุณพร้อมเวลาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะรีบทําเลยเวลาที่คุณแข็งแรงรีบนมาดเวลาที่คุณมีมีเงินเยอะๆรีบบริจาคเพราะอะไรเพราะรวยรวยทุกวันไหม ไม่นะไม่ได้โดยทุกวันนะแล้วแข็งแรงทุกวันไหมก็เปล่าบางวันก็ทําไมอัดยาอัดยาไอ้อะเล็กอัดยาอย่างเดียวอ่อัดจนเป็นอะไรไปแล้วเป็นกิจวัตรไปแล้วใช่ไหมเนี่ยที่มาเนี่ยมีใครไม่กินยาบ้างมึงมีไหมอันีมา,มาชาวลอสทำดูดีแล้วไม่มีนะทำดูดีแล้วเราจะอิจฉาดีไหมอย่างงี้ <c oughs> ไม่เป็นไรเนี่ยมาที่ลอ้แต่ละคนไม่เหมือนกันบอกแล้วไงนะเพราะว่าที่แน่ๆคือว่าแต,แต่มีบ้างอะดีนะผมว่านะถ้าไม่มีเนี่ย คืออย่าลืมนะเรามีบาปนะเรามีบาปถ้ามีบ้างบาปมันจะได้ลดไงปวดหัวบ้างก็สวัสดิให้ได้อลลอร์ลดบาปกังวลบ้างสวัสดิให้ได้อลลอร์ลดบาปคือถ้าไม่มีอะไรเลยในชั้นเพอร์เฟกทุกอย่างระวัง <c ười> ไม่ดีนะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตก็เป็นสุขตลอดไม่เคยมีความทุกข์ไม่เคยลำบากระวัง <c ười> มีบ้างอะดีแล้วมีบ้างนะเพียงแต่ว่าให้เราสวัสดิ์ให้ได้และที่แน่ๆน่คือขอดุอาแล้วกันว่าโอ้ล้อขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเข้มแข็งกับการเผชิญบททดสอบของพระองค์แปลว่าเอาล้อทดสอบเราแต่ขอให้เราเข้มแข็งไงไม่ใช่ไม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 ่ใช่ว่าไม่เอาเลยนะอย่าอย่าให้มีเลยไม่ไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคิดบัญชีทีเดียวทีหลังอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วคนมีความผิดไหมมีแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่คิดจจอะไรนะอะไรนะไถ่บาปล้างผิดกันบ้างเลยอ่ะไปเอาทีเดียวเลยเหรอ นั่นแหละนี่แหละนี่คือวิธีการไถ่บาปที่เอารอให้กับเรานะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างกังวลบ้างนะมีเรื่องบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ให้เราตั้งหลักให้ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทําความดีทําเยอะๆเ,เพราะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดอยังแข็งแรงก็ต้องรีบทําเอาง่ายๆตอนตอนหนุม่มๆสาวๆนะไปไหนมาไหนก็สะดวกใช่ไหมนมน,น้มานเนี่สาบายนะก้มๆเงยๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ตั้งหลักให้ดีนะระวังก้มแล้วไม่ได้กว่าจะขึ้นได้ ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบางทีก็ต้องทําไม่ยืนน่ะได้แต่ว่าลุกขัวกันยังได้แต่สุยุดไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใช่ไหมก็ต้องใช้ตัวช่วยก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ไม่นามาดได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้แล้วก็ยังต้องนมาดอยู่เพราะนมาดนี่เป็นอิบาดะเดียวนะที่มันอยู่ผูกพันกับชีวิตเรายันตายอ่ะนมาดนี่เป็นอิบาดะเดียวที่ไม่มีเงื่อนไม่มีข้อผ่อนไม่มีข้อยกเว้นอผ่อนปนมีอ่ะยืนไม่ได้เขาให้นั่งได้ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีข้อยกเว้นมันไม่เหมือนเรื่องอื่นไงเรื่องอื่นอ้าวคนไม่มีสตังต้องบริจาคไหมไม่ต้องอยากไปทําฮัดเลอะเกินอยากไปทำเลอะเกินแต่ไม่มีตังต้องไปไหมไม่ต้องใช่ไหมหรือว่าถือสินอดในเดือนรอมฎอนถือไม่ได้เพราะต้องกินยาทุกวันเลยอ้าวก็ไม่ต้องไงก็ไปทําอย่างอื่นเขามีวิธีการแก้ไขให้แต่นมาดเนี่ยปวดหัวไม่อยากนมาดเลยปวดหัวมากเลยกินยาสิพอดีขึ้นเขาไปนมาดแค่นั้นเองแต่ไม่นมาดได้ไหม ไม่ได้แม้กระทั่งคนนอนไอซียยังต้องนามาดถึงจะมีสายสายรรโยงระย,รย,ยังก็ยังต้องนามาดก็เข้าไปยังคุยกันรู้เรื่องก็งต้องนามาดเพราะมันเป็นอิบะดาเดียวที่วะบุตรรบบกะกะฮัตตายะติยาก,ก,กันยากีนอัลลอฮ์บอกว่าจงอิบะดาต่อพระเจ้าของเจ้าแปลว่าอิบาดานี้ต้องอยู่กับเราจนกว่าจะตายจนกว่าจะตายดูนบีเนี่ยนบีก่อนเสียชีวิตเนี่ยนบีนบีทุกคืนพอนบีดีขึ้นในขณะที่นบีไม่สบาย เงยหน้าขึ้นมาพูดง่ายๆวันนบ,บีแอบดทูท่านทา,ท,าทางหน้าต่างซอฮาบาก็เห็นท่านอบูบักก็เห็นจะเป็นอิหม,มัมหันมาเห็นท่านนาบีก็นึกว่าท่านนาบีจะมาเป็นอิหม,มัมนบีก็ส่งสัญญาณว่าทําไปเลยแล้วก็ประโยคที่นบีพูดอยู่ป,ประจําคืออัสรลาอัสรละนามาตรงนามาตเพราะการนามาตคือความผูกพันที่เราจะต้องยึดโยงกับลอสุบฮานอฮัวตาลาเพราะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนามาตจะยากดีมีจนก็ต้องนามาตร่ํารวยก็ต้องนามาต ไม่ได้แปลว่าร่ารวยแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องเ,อเดี๋ยวไปให้คนอื่นเขาทําอย่างอื่นให้ได้ไหมน้อมหาดนี้มันมีอะไรแทนไม่ได้เลยนะไม่มีนะบวชก็ยังมีอะไรแทนได้ใช่ไหมจ่ายข้าวได้ฟิตยาได้นะบางคนก็เลยสับสนกับชีวิตหน่อยเอาไปเทียบเคียงกันใช่ไหมนึกว่าพอแม่น่หาหมาดแล้วไปเอาข้าวมาแทนได้ใช่ไหมไม่ได้นะไม่มีอะไรแทนนะน้อมหาคือน้อมหาแค่นั้นแหละ แต่ว่าไอ้ที่มันจะเอาลุ่มเอารวยกันได้ก็คือถ้ายืนไม่ได้เขาก็ให้นั่งนั่งไม่ได้เขาก็ให้นอนอถ้าทําท่าทําทางไม่ไว้ก็กระพริบตามันก็มีแค่นั้นแหละครับแต่มันยังต้องทําไงมันยังต้องทําเพราะฉะนั้นน้มาดเนี่ยยิ่งต้องรักษาเอาไว้ให้เยอะๆถ้าไม่น้มาดเนี่ยโอกาสทั้งหลายเนี่ยมันหายไปเลยนะไม่โอกาสที่เราจะสื่อสารกับอัลลอฮ์โอกาสที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์โอกาสที่เราอยากจะได้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะเรา พูดง่ายๆว่าไอ้ทางที่จะไปมันถูกทําลายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างทางขึ้นมานะครับทีนี้ไอ้บททดสอบต่างๆหรือว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับ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 เราเนี่ยนะทดสอบอ ي ่านเราเนี่ยอาจจะทําให้เราออกนอกลู่นอกทางได้เนี่ยมันมีสองมันเขาเรียกมันมีสองฟิตรนาดด้วยกันมันมี2แบบฟิตรนาที่หนึ่งเลยก็คือฟิตรณาที่เกิดขึ้นจากเระเรียกอชุบ uh ุฮาดตชุบูฮาด์แปลว่าแปลว่าความคุมเครือชุบูฮาชุบฮาเคยได้ยินใช่ไหม ความคุ้มคลือเพราะนั้นไอ้ความคุ้มคลือเนี่ยแหละที่มันจะทําให้เราเนี่ยหันหลังให้กับหลักการของล้อและเราก็คิดเอาเองว่าเฮ้ยหน้ามันน่าจะได้เฮ้ยหน้ามันน่าจะดีเพราะนั้นศาสนานี่คุ้มคลือไม่ได้ศาสนาเขาให้เรามั่นใจนบีจึงบอกว่าดะมายยรีบุกกะอิลามาลายยรีบุกจงทิงท้งสิ่งที่ท่านสงสยัยไปสิ่งที่ท่านไม่สงสยัยแปลว่าถ้าจะทําอะไรต้องมั่นใจต้องมั่นใจไม่เอาแบบงง เออหน้าเผื่อจะได้ไอ้เผื่อจะได้ไม่เอานั่นไม่ใช่ศาสนานั่นศาสนาคิดเองอ่าใส่เองไปหน่อยแล้วกันนะแต่ศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติไม่คิดเองครับไม่คิดเองง่ายนะไอ้ตรงไม่คิดเองเนี่ยผมว่าง่ายกว่าง่ายกว่าคิดเองเพราะคิดเองเนี่ยมันต้องมานั่งคิดไงต้องมานั่งคิดนู่นนี่นั่นเอามาเติมเอามาแต่งยุคสมัยเปลี่ยนแล้วก็ต้องปรับอีกนะเหมือนกันหลายๆลัทธิความเชื่อเขาพอยุคสมัยเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนอะไรไปด้วย เปลี่ยนเป็นอะไรล่ะเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนกติกาเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแต่อิสลามต้องทาแบบนั้นไหมถ้าทาแบบนั้นนะยุ่งเราไหวอ่ะใช่ไหมต่นนี้อิสลามที่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาให้กับน,นบีมาประกาศกับเราเนี่ยคืออิสลามที่นบีก็ใช้ซอฮบาก็ใช้คนรุ่นก่อนๆเขาก็ใช้จนกระทั่งมาถึงยุคเราก็ต้องใช้แล้วมันจะต้องถูกใช้ยันไหนเลยกิยามัตแปลว่าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาของลอที่ไม่ต้องการการสังขยาณา ไม่ต้องการการปรับปรุงแก้ไขไม่ต้องการการอะไรทั้งสิ้นเอาแล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเราต่างหากที่มีหน้าที่ปรับตัวให้เข้ากับหลักการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์วางยังไงนบีสอนยังไงเอาตามนั้นครับเออจบง่ายด้วยนะไม่ต้องมานั่งนึกเองเพราะนึกเองเนี่ยยุ่งนะเอาล่างง่ายๆนะน่ะไอ้ไบเบิลนมีไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่ใช่ไหมอ่ะเขาก็ต้องปรับไงเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยเขาของเรานี่กุรอ่านเกา่ากุรอ่านใหม่ก็ยุ่งะดิใช่ไหม ไม่ต้องนะกุรอา่านนี่คือกุรอา่านที่อัลลอฮ์ประทานให้กันนบนบีมุฮัมมัดสลลัลสลามและคืออันกุรอา่านที่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนาละฮูลาฮาฟิรุนเราจะรักษาเอาไว้ยันมันกียามะเพราะนั้นเราแค่เรียนรู้และปฏิบัติตามแค่นั้นจบแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรมากมายและอันใดก็ตามที่นบีไม่ได้สอนก็ไม่ต้องขยันไปทําจะไปทําตั้งถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ขยันทำลองตั้งคําถามเยอะๆนะทําเพื่อใช่ไหม เอาไว้รุ่นไหนทาเพื่อมันต้องตั้งคําถามไงไอทำแล้วเพื่ออะไรอ่ะจะเอาอะไรอ่ะจะได้อะไรอ่ะแล้วเอาจากใครอ่ะก็เราบอกอยู่อิสลามเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกตั้แต่ต้นเรื่องเมื่อกี้นะใช่ไหมอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับอิสลามเป็นของอัลลอฮ์เพราะนั้นรางวัลอัลลอฮ์จะให้ตามที่พระองค์กําหนดเราไม่ต้องไปขยันเกินเหตุนะแล้วไม่ต้องไปนึกเองเพราะถ้าเราไปกล่าวหาแบบนี้เนี่ยเรากําลังดูถูกศาสนาทูตของอัลลอฮ์เรากาลังดูถูกอัลลอฮ์ด้วยซ้ำนะ เพราะอะไรเพราะอิสลามเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีม,มาประกาศปรากฏว่าเราทําตามแต่เรื่องเลยแล้วก็เราก็ไปคิดเอาเองว่าและอันเนี้ยอีกเป็นอีกหนึ่งประโยคที่หลายคนชอบพูดมากไม่ดีเหรอเนี่ยมันไม่น่าพูดไงเพราะถ้าศาสนาไม่ดีหรือเนี่ยมันไม่ใช่ดีดีไม่ดีไม่ใช่เพราะเรานะดีหรือไม่ดีมันเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งหรือเปล่าตั้งหากแต่หลายคนพูดแบบนี้ฮะใช่ไหมอ่านคุรานไม่ดีเหรอใครจะไปเถียงดูอาไม่ดีเหรอ ดีหมดแล้วครับไม่มีอันไหนไม่ดีหรอกแต่รูปแบบไงมันไม่ดีพูอ่านอ่านเนี่ยดีใช่ไหมดูอาขอดีไหมก็ดีแต่รูปแบบที่ทํเน่ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครเขาสั่งสอนไว้รูปแบบไม่มีจากนบีแปลว่าไม่มีสุนนะจากนบีไม่มีแบบอย่างจากนบีเราจะทําไปเพื่อใช่ไหมมันไม่ได้อะไรไงฮะพอไม่ได้อะไรนี่มันไม่ใช่แล้วกันนะสมมุติว่าเออหน้าไม่เป็นไรทําเผื่อจะได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะถ้าไม่ได้ความดีในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งดีมันจะได้ความผิดแทนมันจะได้ความผิดแทนเพราะนั้นถึงบอกถ้าเป็นเรื่องของาศาสนาไม่ต้องคิดเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของดุญญนยานบีเปิดกว้างนะนบีบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของดุนยาพวกท่านรู้มากกว่าฉันอยู่แล้วก็แปลว่ายุคสมัยมันงั้นเดี๋ยวมันจะมีบางคนบอกนะอย่างนี้อีกนบีขี่อูดเราก็ต้องขี่อูดสิเนี่ยมันน่าดีถหูไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่อง ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันคือวิวัฒนาการที่มาตามยุคสมัยแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องศาสนานั่นที่น,นบีเน้นย้ำที่นบีเน้นย้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติก็แค่นั้นเองเพราะนั้นไอ้สิ่งใดก็ตามที่มันไม่ไม่มั่นใจมันเป็นชุบวฮัตเนี่ยก็ทิ้งมันซะอาหารการกินก็เหมือนกันอันไหนที่กัมกึงกก่งกัมกึ่งเอ้ยฮาลาลหรืหรหรอไม่ฮาลาลเฮ้ยมันเคยมีฮาลาลน,นะแต่ตอนนี้มันไม่มีเอาไงดีกินไปเถอะไงก็ทิ้งไปก่อนซิจะเป็นอะไรไรปล่ ใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วคือเลือดเนื้อของเราเมื่อเป็นเลือดเนื้อของเราอิบาด้าที่เราทําต่ออัลลอฮ์จะยังไม่ถูกตอบรับถ้าเลือดเนื้อนั้นมาจากของกินที่ฮารามใช่ไหมทรัพย์ที่ฮารามของกินที่ฮารามมันคือเลือดเนื้อเราอัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเราเพราะนั้นเราบางทีเราก็ต้องพิจารณาตัวเองกันนะว่าทำไมชีวิตเราเนี่ยไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยนมาดเราก็นมาดนะขอดูอาเราก็ขอดูอานออต่อพอไปดูกินของไม่เลือกเลยแล้วก็อิสลามทานได้ตรงไปเขาไปเลยใช่ไหม แล้วก็เดี๋ยวนี้มีอีกใช่ไหมไอ้ติตาฮารานก็ต้องระวังอีกฮาลานจริงฮาลานปลอมมีอีกใช่ไหมเพราะอย่าลืมนะว่ามันนด่าเราทุกวี่ทุกวันพระด่าเราบงมาก,มากเขาอาด่าเราบงมาก,มากเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเอาตามันมาแปะให้เราก็เลยโอ้เห็นตาฮาลานก็ต้องดูนิดนึงฮะดูอาหารที่มันขายนิดนึงว่าอย่างอย่างที่เราเห็นในคลิปที่เขาโชว์ให้ดูใช่ไหมอ่ะเจาะคออ่นนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละคือต้องสังเกตหน่อยแต่ที่แน่คือว่าถ้าไม่จําเป็นอ่ะนะ ถ้าไม่จําเป็นและไม่มั่นใจก็ไม่ยังไม่ต้องไปกินครับกินของที่ที่มั่นใจมีตาฮาลานที่ถูกต้องเพราะอย่างนน้อยเนี่ยเราก็สบายใจได้เพาอ๋อเขามีคณะกรรมการเช็คมาแล้วอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องทะเลาะกับเขาอ่ะนะเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันจะไม่ต้องฮนะอันนั้นเยอะไปแล้วอเพราะมันอันนี้มันชัดเจนแล้วก็ไปตามนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นชุบฮัตตัดทิ้งนะคือเอาที่ชัวร์ชุบฮัดเนี่ยแปลว่าคุมเครือเครือบแค็คคงสงสยัยไม่เอาเราจะไม่เอาแบบ เออหนะ้าทาไปก่อนเผื่อเผื่อจะได้ไม่เอาเผื่อจะได้ไม่เอาต้องได้ครับทาแล้วต้องได้ไอ้ส่วนจะได้ได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแปลว่าทําบนรูปแบบที่ศาสนาเขากําหนดรูปแบบที่นบีสั่งสอนซึ่งบอกแล้วว่าไม่ได้ยากครับเรื่องเรื่องที่นบีสอนเนี่ยมันง่ายกว่าเรื่องที่นบีไม่สอนอีกใช่ไหมไอ้เรื่องที่นบีไม่สอนต้องมานั่งนึกเองอะ่ะต้องค่อยๆเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปพอมาถึงยุคเราไอ้สาวว่ามันจะมันความขลังมันจะน้อยไปเออเติมเข้าไป พราะศาสนาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะหลายๆคนเนี่ยไปอยู่เขาเรียกไปไปชะเง้อดูชาวบ้านเขาเยอะเขาทาไอ้น่นเขาทําแบบนั้นเขาทาแบบนี้สาวว่าขลังเราก็เลยเอาบ้างเปลี่ยนภาษาเฉยๆแต่รูปแบบเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาครับอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาเพราะนั้นสิ่งที่เป็นชุบะหัตตัดทิ้งต่อมาก็คือว่าอีกอีกอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังแล้วมันจะเข้ามามีบทบาทกับกับความยึดมั่นที่เรามีต่อเลาะนั่นก็คือเรื่องของชาหวาตชาหวัตคืออารมณ์ไ่ต่ํา อาอารมณ์ไฟต่ำซึ่งอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันมาได้ใน,ในหลายอย่างเช่นในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของอได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องเราก็ไปคดโกงเขาโดยที่เราคือชาววานเนี่ยชาววนแปลว่านับสู่แหละนับสูบค,คือความต้องการที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำโดยไม่สนใจความถูกต้องหรือเรื่องดีนาดีนานี่เกินนะดีนาเกินจนกระทั่งไม่ค่อยมีใครอยากพูดแล้วพอพูดไปันไม่มีอะไรดีขึ้นไง ซีนาเนี่ยมันจะมันจะยิ่งแพร่หลายมันจะยิ่งมากขึ้นนบีบอกใกล้วันกิยามะเนี่ยซีนามันจะมากขึ้นจนกระทั่งว่าไอไอคนทําซีนาเนี่ยไม่เกรงใจใครแล้วนะนะไอคนดีๆจะเดินผ่านก็ต้องบอกให้มึงหลบๆหน่อยได้ไหมอ่ะหลบหลบหน่อยได้ไหมอันนี้คือสภาพซึ่งมันเกิดขึ้นยังในยุคเราเกิดขึ้นแล้วเพราะหลายคนเนี่ยถ้าไปพูดเรื่องนี้เพราะเฮ้ยเรื่องมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เขาก็ใช่อิสลามฝืนกับธรรมชาติมนุษย์เหรอเปล่าอิสลามเนี่ยเป็นดีนุนฟิตรน่ะ เป็นศาสนาธรรมชาติที่ไม่ได้ฝืนนะรักกันชอบกันทำยังไงอะ่ะเอาแต่งงานสิครับไม่เห็นจะยากเลยแล้วแต่งงานอย่างง่ายง่ายง่ายกว่ากว่ารูปแบบของคนอื่นเขาด้วยซ้ํานะไปสู่ขอไปสู่ขอคือไปบอกพ่อเขาอะพ่อเขาเอาพ่อแล้วกันนะไปบอกพ่อเขาทํายังไงก็ได้ให้พ่อเขาข้าพระเจ้านิกาท่านอะไรเนะี่ยทำยังไงก็จะหลอกเขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้หมดอนะ <laughs> ไม่หลอก <laughs> คือมันต้องมีอะไรล่ะมันต้องมีขั้นตอนกันบ้างไม่ใช่ a อเราจะพาลูกสาวเขาหนียางเดียวแต่ปัจจุบันก็ไม่แน่ใครพาใครหนีอเปล่าไม่รู้มันกลับกันเหมือนกันนะคือคนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากําลังอะไรล่ะเรากําลังหันหลังให้กับหลักการหันหลังให้กับกับสิ่งที่มันจะส่งเสริมให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์น่ะเพราะฉะนั้นอิสลามถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ในขณะที่ศาสนาอื่นเขาไม่ได้นั่นนะความเชื่ออื่นเขาก็ไม่ได้มีอะไรแบบเรานะเขาก็มองเอารักกันชอบกันก็ไปอยู่ด้วยกันก่อนไม่เป็นไร ถ้าเผื่อว่าดูแล้วไปกันรอดก็ค่อ,คอยๆแต่งงานกันแต่อิสลามบอกอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นั่นไม่ใช่วิถีชีวิตของมนุษย์แล้วใครอ่ะถ้างั้นมันเป็นของสิงสาราศาสตร์ซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องมีข้าพเจ้านิกา,าข้าพเจ้ารับนิกามันไม่มีแต่มนุษย์ต้องมีครับเพราะอัลลอฮ์ให้เราเป็นอฟัฟดอรุ่นมัคคุรูก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในดุนยาเนี่ยใครแจ๋วสุดรู้ไหมเรานี่แหละ อัลลอฮ์ให้เกียรติเรานะให้เกียรติมนุษย์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงวางกติกาวางแนวทางและไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเรานิกะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามห้ามเรากินอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้เราไปไปะเป็นนักบวชนักพจน์ไม่ต้องคุณก็ดําเนินชีวิตตามปกติเห็นไหมของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชนักพจน์ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีนะไม่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 ได้หมายความว่าอ่าคนที่เข่งคัดศาสนาก็พวกหนึ่งอยู่แต่ในสุเหราย่างเดียว ส่วนคนที่ไม่อะไรนะเอาเอาศาสนาบ้างไม่เอาศาสนาบ้างอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่งั้นอิหมามได้เปรียบนะเพราะอิหมามมีตําแหน่งด้วยอิหมามีอยู่กับสุเราเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแยกแปลว่ามะมุมจะเป็นมะมุมจะเป็นอิหมามจะเป็นโต๊ะครูจะเป็นคนธรรมดาเท่ากันหมดเท่ากันหมดมไม่มีใครต่างกันนะเพราะในอันกุรานีอัลลอฮ์บอกว่าม so ันอามิลาซอลีฮันมินตะการินเอาอุนซาวะหุวมุมินุน เราตั้งเงื่อนไขเดียวเลยเอเราบอกใครก็ตามที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเงื่อนไขเดียวที่เราตั้งคือว้าหัวมุมินุนโดยเขาเป็นผู้ศรัทธาตอ่อเรานั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาเราเท่ากันแล้วเราแข่งขันกันในเรื่องของการทําความดีตัวใครตัวมันน่ะได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ อยากยากอยากจะแนะนํากันอยากจะช่วยเหลือกันอันนี้อัน,น,อน,นเราเราเราไม่ได้ถูกให้อยู่คนเดียวนะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะเป็นคนดีคนเดียวเลยอยู่ในสุราคนเดียวเลยแบง่งกันนะสุรา,ก,ก,ก,า,นะราก็กว้างอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์คนเดียวครับเรามีคนรอบข้างใช่ไหมเรา,ามีคนรู้จักอีกมากมายถ้าเราปล่อยผ่านคนเหล่านี้โดยที่ไม่สนใจเขาเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงสอนให้เราต้องต้องอยู่ด้วยกันนะครับพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องที่จะต้อง จุนเจือกันเรื่องที่จะต้องแนะนํากันตักเตือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เรื่องของนับสูนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งปัญหาที่จะทําให้เราเนี่ยออกจากหนทางที่ถูกต้องได้ยศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็อยากมีใช่ไหมอยากเป็นใหญ่เป็นโตบางทีก็นํามาซึ่งการอะไรลนะ่ะหักหลังกันนะเหมือนอย่างเมือนการเมืองที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมวุ่นวายนะ,ะในเรื่องเรื่องการเมืองมันมาจากนับสูทั้งสิ้นเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิม เราก็ดูแลแค่เฉยเฉยไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องการเมืองนะเพราะส่วนใหญ่การเมืองนี่เขาบอกว่าเวลาเวลาคุยกันเนี่ยหนึ่งหนึ่งในเรื่องที่ไม่สามารถคุยกันได้การเมืองเพราะว่าเห็นต่างเพราะเห็นต่างทะเลาะกันเพื่อการเมืองสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนั่นแหละผิดทั้งคู่เพราะอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันไม่ใช่การเมืองแบบอิสลามมันไม่ใช่หลักการของอิสลามเราก็ถ้ารู้ไว้เฉยบางคนจะไปอินเยอะมากเลยจนกระทั่งแบบพี่น้องไม่คุยกันทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องไหม เราเราเราจะต้องมาแตกแยกกันกับไอ้เรื่องไม่มีสาระแบบนี้เหรอที่เรื่องศาสนาทําไมเราไม่เห็นนั่นน่ะคนที่ทําไม่ถูกต้องเราไม่เคยเตือนนะแต่เรามาอินมามาอิงมาจริงจ,งจังกับไอ้เรื่องแบบนี้เขาเขาเขาบอกแล้วการอะไรเล่นการเมืองใช่ไหมก็แสดงว่าการเมืองเป็นเรื่องเล่นเล่นเราก็เห็นอยู่อาชีพหนึ่งที่ท,ที่มุสลิมต้องระวังอาชีพนี้แหละเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงกับการเป็นอะไรได้ง่ายลักษณะของใครอ่ะมันมีลักษณะ ของคนที่พูดแล้วไม่ไม่รักษาคําพูดอ่ามุนาฟิกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยหลายอาชีพมุสลิมต้องระวังนะโอเคเพราะอะไรอ่ะอัธนาอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องระวังนะเพราะว่าอย่าลืมว่านบีบอกงี้นบีบอกสัญอะไรนะสัญลักษณะของของมุนาฟิกมีเท่าไหร่สามอย่างบางที่บอกสี่อย่างนะก็คืออิราฮัดดัซซากซาบาเมื่อพูดแล้วโกหก ว่า,วอาอิละวะอัอคลาฟาเมื่อสัญญาก็ผิดสัญญาว่าอิะตุมินาคอหน้าเมื่อได้รับความไว้วางใจก็บิดผิวสามว่าไอ้สามอย่างนี้มีไหมในอาชีพมเมื่อกี้เห็นไหมเราต้องระวังไงเราต้องระวังแล้วก็บงังบางบาง,บาง,บางฮะดิษก็บอกว่าว่าอิคอซอมาฟาจารอเมื่อทะเลาะเบาแหวงกับใครเล่นใหญ่เล่นใหญ่หมายความว่าเรื่องในนิดเดียวแต่ตีโพยตีพายทําเป็นเรื่องโอ้โหเรื่องยิ่งใหญ่เลยเนี่ยนี่คือลักษณะของมุนาฟิกแล้วมุนาฟิกรู้ไหมอยู่ไหน อ่นานรกนะ่ะใช่แล้วนะแต่อยู่ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะอินนันมูนาฟิกีนะ่ในในใน,ในอันกนุลานเราบอกว่าฟิฟฟ,ฟินฟิดดาร์กินอัสฟาลิมินาน,นาร์อยู่ในชั้นต่ำสุดของนรกเพราะอะไรเพราะไอ้ผู้นิสแสบไงไว้ใจไม่ได้แต่กาฟนเนี่ยเ,นนะเ,เรายังเห็นนะผู้ปฏิเสธเรายังเห็นเราพูดง่ายว่าศัตรูซึ่งซึ่งหน้าเราระวังได้แต่ไอ้นี่มันมาแบบเนียนๆไงนั่นแหละเพราะนั้นเวลาลงโทษอเลอร์จึงลงโทษหนักกว่าชาวบ้านเขา อ่าน้ำดังอาชีพเราก็ต้องระวังนิดนึงอะนะอ้าวทีนี้ต่อมาเอาละฟิตนสบททดสอบต่างๆมาเกี้ยมันเกิดขึ้นวิธีปกป้องละ่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยกันหน่อยนะครับเมื่อกี้มันมีสองเงื่อนไขใช่ไหมมีฟิตเนสมีบททดสอบสองอย่างที่มันทําให้เราออกห่างจากหนทางที่ถูกต้องได้ฟิตเนสที่เกิดขึ้นจากนับซูกับฟิตนสที่เกิดขึ้นจากความคุมเครือสงสยัยทีนี้สองตัวช่วยสองตัวช่วยหลักๆนะครับตัวช่วยที่หนึ่งก็คือตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ย เพิ่มพูนอีมานและมีความมั่นคงในศาสนานี่คือตัวช่วยที่1แล้วก็ไอตัวช่วยที่2ก็คือ,อสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นการปกป้องเราให้พ้นจากฟิตรณะต่างๆได้อาตัวช่วยที่1ก่อนนะครับที่จะทําให้เรามีความมั่นคงหนึ่งตอละบุญฮีได้ยะก็คือการขอขอขอะไรนะขอทางนําก็คือดูอาน่นแหละดูอาให้ได้รับทางนําเยอะๆนะครับดูอาบ่อย เป็นภาษาไทยภาษาอาหรับไม่มีปัญหาครับอิฮิดนัส,สรอตันมุสตะกีมนั่นก็ว่าไปอยู่ในอยู่ในฟาติฮะอยู่แล้วหรือยามุกอลิบันกุลุบซับบิตกอนบีอาลาดีนี่ก้าวว่าไปนะครับก็ขอขออุดออดตลอ์ให้เรามั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนั่นคือตัวช่วยที่หนึ่งต่อมาครับอีกข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือว่าอันอิสติกอมาอาลาดีนินละเราต้องยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ให้ตลอดรอดฟังอันนี้คําว่ายืนหยัดมันแปลว่าต้องทําประจําต้องทําประจํา เพราะนั้นการทาประจําอะไรก็ตามที่เราทําเป็นประจํามันจะเกิดความคุ้นเคยเกิดความเคยชินน้าดให้เป็นประจําสุนหนัตให้เป็นประจําถือสิทธอดให้เป็นประจําอ่านกุศอ่านให้เป็นประจําทําความดีให้เป็นประจําน้นมาดน้าดให้เป็นประจําสอดก็กให้เป็นประจําอะไรก็ตามที่เราทําเป็นประจําทําไปแต่ไอคำว่าทําเป็นประจำเนี่ยไม่ต้องทําทีละเยอะๆเพราะถ้าทําเยอะมันจะไม่ประจําสังเกตไหมว่าทําเยอะเนี่ยถามว่าเราน้าดอะไรนะไอไอ ถ้า,รา ic, gettable, default, เราละหมาดแต่ถ้าหยุดละหมาดละหมาดเป็นประจำนี่คือทุกวัน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 วันละ8ปดบวกสามแปดบวกสามไหวไหมไม่ไหวหรอกครับทาเป็นประจำก็หมายความว่าในแต่ละสัปดาห์เราอาจจะตั้งเป็นกติกากับชีวิตของเราก็ได้ว่าฉันจะต้องละหมาดวันจันทร์กับวันพระฤหัสอ่าพอเราเรียนรู้ฮะดิษมาไงจันทร์กับพระฤหัสการงานถูกนําเสนอต่อดหรออาจจะไม่เอาแล้วเอาจันทร์กับพระฤหัสหรือจะบวชวันจันทร์กับวันพระฤหัสคือตั้งเป็นกติกาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทําตลอดทุกวันทุกเดือนไม่ใช่นะ คือให้ทําเป็นประจําทําแปลว่าทาให้มากเท่าที่เราทําได้นะครับแต่อย่าเกินความสามารถนะเพราะศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องการให้เราตึงเป๊ะนะนบีบอกอัดีนอยุสรุนศาสนาเป็นเรื่องง่ายแปลว่าง่ายในการปฏิบัติไม่ต้องเอาแค่ไหนนะเคร่งเครียดกับเคร่งคัดเอาอันไหนดีเคร่งคัดอย่าไปเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดอย่ตึงเป๊ะอันนุนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั่นก็ไม่ได,นนไได้สุดท้ายแล้วเราหลุด <c oughs> เราหลุดเพราะบางคนเนี่ยมันเขาเรียกอะไรพอไม่ได้ดั่งใจไงเราก็คิดว่าทาั้งนั้นฉันก็ไม่ต้องทํและมันมีนะมันมีนะครับมันมีอัอนนี้เป็น,น,นในๆๆสมัยผมเป็นตอนจบมาใหม่ๆสอนหนังสือมีนักเรียนเขามาถามเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าหนูจะปิดหน้าี่นได้ไหมโอ้ตอนนั้นตอนนั้นอย่าด้วยอย่าว่าจะปิดหน้าเลยคุมหัวนี่ก็เรื่องแปลกแล้วนะใช่ไหมย้อนหลังไปประมาณปีสี่สี่หนึ่งอ่ะ กือบโหยี่สิบหกปีที่แล้วอะนะคุมหัวนี่ก็ยังถือเป็นเรื่องแปลกนะนนี่จะปิดหน้าเลยบอกใจเย็นๆไอ้หนูหนูใจเย็นๆนะ <c oughs> คืออย่างเงี้ถามว่าเราต้องตั้งคาถามก็ต้ององก่อนว่าถ้าเราปิดหน้าในสมัยนู้นนะไอ้สมัยนี้ไม่แปลกแล้วสิเราจะอยู่ในสังคมได้ไหมเราจะไปไหนมาไหนสะดวกไหมเราจะแต่งตัวได้เรียบร้อยไหมอ่พาพนั้นค่อยๆขยับไปคุมหิยาบให้ติดกิริยามารยาทรักษาให้ให้ให้นิ่งก่อนอ่าและอยังอื่นค่อยขยับไปเพราะศาสนาเนี่ย มันต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะทําไม่ได้เพราะทไม่ได้ปุ๊บเราจะมองว่านั้นฉันไม่ทําแล้วมันทนไม่ทําแล้วเออพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะนั้นดีที่สุดคือทําเป็นประจาแต่ทําน้อยๆทาน้อยๆบางคนก็เลยทําไมอย่างบริจาคบางคนก็บริจาคประจานะาเข้ามาสิทธิไปหยดไป50บาทเชือคขนน้ำก่าไฟสุกขเข้าสุกละครั้งไง เขาจะเพาะวันศุกร์อย่างเดียวใช่ไหมก็ได้ฮะไม่เป็นไรนะคือให้ตั้งเป็นกติกาชีวิตว่าเราจะทําอะไรก็ให้ทําแบบสม่ําเสมอนะครับประการต่อมาคืออัตมัสุบิสุนนะยึดมั่นกัสุนาของนบีให้เยอะการยึดมั่นกัสุนาของนบีเนี่ยจะช่วยปกป้องเราให้พ้นจากฟิตรณะต่างๆได้นบีจึงได้สัมทับเตือนเอาไว้ท่านนบีบอกว่าอะไลกุมบิสุนนาตีวะสุนนาตินโคลาฟะ อันมหดียินอัลรอชีดีนตามัสกูบิฮาวะอัตดุอาไลฮาบินนาวะยิสท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงยึดมั่นกับสุนนะของฉันสุนนะแปลว่าแบบอย่างแบบอย่างของนบีประกอบไปด้วยสามอย่างอ่าอันนี้ทวนนิดนึงทุกท่านน่าจะจําได้อยู่นะคําพูดนบีการกระทําของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีนบีพูดนบีทานบียอมรับนบียอมรับแปลว่าคนอื่นทาแล้วนบีอยู่ด้วยนี่เขาเรียกสุนนะนบีนบีบอกยึดมั่นกับสุนนะของฉันและสุนนะของใคร สุนน้าของบรรดาคอลิฟ้าที่ได้รับทางนำคอลิฟ้าคือสี่ท่านใช่ไหมนบ,บีบอกว่ายึดมั่นให้แน่นด้วยกับฟันกรามก็แปลว่าแบบอย่างของนบ,บีต้องพยายามปฏิบัติพยายามปฏิบัติผมใช้คําว่าพยายามเพราะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนทําได้หมดพยายามให้ได้มากที่สุดตามความสามารถของเราเพราะอิมานแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะนั้นไอความตั้งอกตั้งใจกับ่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เอามาปฏิบัติ อันไหนยังไม่รู้ก็เรียนเพิ่มเติมกันไปแต่ที่แน่คือสิ่งที่จะช่วยปกป้องเราให้้นจากฟิตนะคือยึดมั่นกับสุนนะของนบีประการต่อมาคือกัสรตุลิกริลละลำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆแปลว่าให้เราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาให้เยอะอ่านกุรานให้เยอะลิกลุลล์ให้เยอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟังกุรานให้เยอะคุยเรื่องเรื่องราวของศาสนาให้เยอะฟังเรื่องศาสนาให้เยอะเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลา เมื่อเราไม่ลืมละลอสุบฮานะฮูัวตาลาแปลว่าอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้ออกนอก,นอกลู่นอกทางนั่นเองเพราะนั้นอันนี้คือตัวช่วยที่หนึ่งตัวช่วยที่สองครับก็คือตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยปกป้องเราให้พ้นจากฟิตนะให้พ้นจากปัญหาหรือบททดสอบที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นน่นะครับอนนันที่หนึ่งเลยอัสซอบรุอัลลาอัมริมละอดทนต่อคําสั่งของอละสุบฮานะนูัวตาลาแปลว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเราต้องอุตสาหะในการทําสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์จะให้นามาดก็นมาด น้ำมันเนี่ยสำหรับเราไม่ใช่เรื่องอยากแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังไม่นิ่งกว่าจะกว่าจะติดนมาดได้เนี่ยมันก,ก็ก็ต้องมีตัวกระตุ้นเหมือนกันใช่ไหมเพราะการน้มาดว่าอินนะฮา,าละกะบีรอตุนอิลลาอาลันคอชีอินมันเป็นเรื่องใหญ่นะเว้นแต่คนที่กลัวล้ออย่างแท้จริงมันไม่ใหญ่สําหรับเราแล้วแหละในตอนนี้แต่มันเคยเป็นเรื่องใหญ่มาก่อนนั่นแปลว่าอิบาดาหรือคําสั่งของอล้อเนี่ยมันต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจอ้าวสะกดาก็เหมือนกัน ถามว่าหลายคนเนี่ยมีโอกาสจ่ยาย z a k a เพราะเขาอิหมานต่อหรอแต่หลายคนไม่ได้อิหมานต่อหลอกว่าจะจ่ยายสกา a ได้หรือแม้กระทั่งสดอกอเขาก็ยังมือสั่นเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีอิหมานเหมือนกับเราไงเพราะนั้นตรงนี้มันจึงต่างกันละเพราะนั้นอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาประการต่อมาก็คือว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตรณะต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมาทดสอบหมายถึงว่าฟิตน่ะมันมาแต่ให้เราได้ ขอดูอานต่อแล้วว่าให้เราเข้มแข็งให้เราสามารถผ่านไปได้ให้เรารเผชิญปัญหาต่างๆได้นะเอาง่ายๆเลยนะเอาอุดบิลลาฮิมินาชัยตอนนเราจีมที่เราขออ่านกันอยู่เนี่ยนั่นก็เป็นการปกป้องคุ้มครองนะให้พ้นจากชัยตอนและบททดสอบต่างๆที่ชัยตอนเนี่ยมันจะเอามายุยงเราเหมือนกันนะครับประการที่3ครับมูรอกกบตุลลออัลเจวะจัลลาให้สํานึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้าดูพฤติกรรมของเราอยู่ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงดูอยู่นะ เพราะฉะนั้นมันก็จะไปไปเข้ากับเรื่องหนึ่งที่นบีเคยสอนเอาไว้ในขณะที่ท่านยิบรีดมาในรูปของคนใช่ไหมจําได้ไหมใส่ชุดขาวมาตั้งชุดนะฮะดิสบอกว่าลายูรออะไลฮิอัสรุสซาฟัดไม่มีร่องรอยของคนเดินทางไม่มีใครรู้จักคนคนนี้มาถามคําถามมากมายอีมานคืออะไรพอบอกเสร็จเขาก็บอกนบีพูดถูกอาอการน,นุสลามมีอะไรบ้างพอตอบเสร็จนบีเขาบอกนบีพูดถูกแล้วเขาก็ถามว่าอิยาซานคืออะไร นบีก็บอกว่าอันตะบุดัลอลกะอันนักตารอฮุฟัอิลมตะคุนตารอฮุฟัยอินนะฮูยารอกะอิฮซานคือการที่ท่านทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์แปลว่าไอที่เราทําอิบาดาเนี่ยเรานึกเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นเราไงถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านก็แปลว่าเราทําเพราะเราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่ ถามว่าถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เราจะไม่กล้าฝ่าฝืนเราจะไม่กล้าทําความชั่วเราจะไม่กล้าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะสํานึกเสมอว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่และก็อีกอย่างหนึงในะฮดิษของท่านนาบีเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกว่าอิยาฟซิลละฮัยยฟาสกาอิยาฟซิลละตะจิดฮูตูจาฮะกะแปลว่าท่านจงรักษาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักษาท่าน ความหมายก็คือว่ารักษากติการักษา,กษากฎเกณฑ์รักษาคําสั่งคือปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักษาท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายและเมื่อรักษาอัลลอฮ์แล้วจะพบว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องหน้าท่านก็แปลว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ทําให้เรามีกําลังใจในการทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของเราตลอดรอดฝั่งนั่นเองประการต่อมาครับประการสุดท้ายละก็คืออยู่กับคนดีๆอยู่กับสังคมที่ดีอย่าลืมนะครับว่าการอยู่ร่วมกับใคร มันมีผลกับชีวิตเราครบคนดีเป็นเพื่อนเราจะเราก็จะคิดในในในมุมเดียวกันมันเหมือนกันแต่ถ้าคบคนไม่ดีมันก็จะไปในทางเดียวกันแม้กระทั่งคําพูดคําจาอสังเกตลูกลหลานเราก็ได้เวลาเขาไปโรงเรียนแล้วเขากลับมาถ้าคําพูดคําจาของเขาที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแปลว่าเขาไปเอามาจากเพื่อนเขาเพราะเขาอยู่ด้วยกันถ้าเขาดีเขาพูดดีจากเดิมที่อยู่กับเรามันไม่เคยพูดแบบนี้นี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันพูดจาดีขึ้นอันนั่นแหละมันไปซึมซับกันมา แต่ถ้าหากว่าอยู่ก็เราเนี่ยเ,เราเราพูดง่ายว่าเราเป็นคนดีพูดจาดีแต่วันนี้ทําไมมันพูดจาไอ้คำคำแบบนี้มันไม่เคยได้ยินเนี่ยนั่นแหละไปเอามาจากเพื่อน <S 2> <S 2> เพราะอะไร <S <S เพราะอยู่ด้วยกันมันซึมซับกันนบีจึงสอนให้เราเลือกคบคนดีเป็นเพื่อนเราก็ต้องอยู่กับสังคมที่ดีแม้กระทั่งจําได้ไหมเวลาเขาตะบ้าตัวหนึ่งในในเงื่อนไขที่นักบวชเนะี่ยเขาแนะนําเขาบอกว่าการที่ท่านจะตบ้าตัวท่านยังมีโอกาสแต่ท่านต้องออกจากสังคมตรงนี้ไปก่อน เพราะสังคมนี้เป็นสังคมที่มันเอื้อให้ท่านทําความชั่วท่านต้องไปอยู่กับอีกสังคมหนึง่งต้องต้องไปอยู่กับคนดีเพราะนั้นการอยู่ร่วมกับคนดีช่วยให้เรามีโอกาสเป็นคนดีด้วยเพราะอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่นบีบอกก็คือว่าอัลมุมินมิรอาตุนมุมิน,ม,น,ม,ม,นมุมินนั้นจะเป็นกระจกเงาให้ซึ่งกันและกันเวลาเราเห็นเขาทาความดีเราเห็นเขานามาเราเห็นเขาแต่งตัวเรียบร้อยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ใช่เราก็อยากเรียนแบบเขา เห็นคนเขาพูดจาดีเห็นคนเขาทักทายมีจัรญ,ญามารยาทที่ดีเราก็อยากเรียนแบบเขาแต่ถ้าเราไปอยู่กับอีกสังคมหนึ่งมันโดยอัตโนมัติครับไปคบกับคนที่เขาดื่มเหล้าแม้ว่าวันนี้เรายังไม่ดื่มเหล้าแต่ไปนั่งกันมาทุกวัน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 รอดไหมอย่างเงี้ไม่มีทางรอดครับไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวช่วยครับที่จะช่วยปกป้องเราให้พ้นจากฟิตรนาต่างๆเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือวิธีการครับว่า เป็นคำตอบของต้นเรื่องที่ตั้งคำถามไว้ว่าทำไมเราต้องยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์เพราะเราต้องการรางวัลจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นเองและทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือวิธีการที่ได้นำเสนอกับทุกท่านก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลัยนฺบีนฺัลหมุฮัมมัดวันข้มดุลิลลาฮิรับบิอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ